วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเรียกน้ำย่อยตอนเที่ยงกันนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูตำปลาหมึกสายนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั่วไปนะคะที่จะใช้ส้มตำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะตามด้วยพริกแห้งคั่วค่ะความเผ็ดก็ใส่ได้ตามชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะผงนัวใส่ได้ตามชอบนะคะชอบมากชอบน้อยใส่ได้เลยนะคะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแทนก็ได้นะคะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะต่อไปก็ตำค่ะแค่พริกก็หอมแล้วนะคะค่ะพริกพร้อมแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะอย่างนะคะก็ใส่ได้ตามชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดก็ใส่ได้ตามชอบนะคะเพราะว่าการทำอาหารของเรานะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะสามารถเพิ่มรสได้ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่มะนาวนะคะตอนนี้เรามีมะนาวบ้านลูกเล็กๆนะคะหอมมากๆนะคะเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะต่อไปนะคะก็ใส่น้ำปลาร้าของเราลงไปนะคะไปก็ตำได้เลยค่ะหอมน่ากินมากๆค่ะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะค่ะเมื่อได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เส้นขนมจีนลงไปนะคะตามด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะต่อไปก็ใส่เม็ดกระถินลงไปนะคะวันนี้เราจะไม่ได้ใส่เส้นมะละโกนะคะเราจะใส่เป็นเส้นขนมจีนแทนนะคะต่อไปก็ตำให้เข้ากันค่ะค่ะพอเส้นขนมจีนเข้ากับน้ำตำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ปลาหมึกสายลวกลงไปนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอ
สำหรับเมนูตำปลาหมึกสายของเราวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปชิมส้มตำเด็ดๆก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ